ลมสกังคิยะพัทเทกรัตตสูตรว่าด้วยผู้มีราตรีหนึ่งเจริญสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระลมสกังคิยะ อยู่ที่พระวิหารนิโครธารามเขตพระนครกบ,บิลพัทในสกกะชนบทครั้งนั้นแลล่วงปฐมยามไปแล้วจันทนาเทวบุตรมีรัศมีงามยิ่งส่องพระวิหารนิโครธารามให้สว่างทั่วเข้าไปหาท่านพระลมสกังคยะอย่างที่อยู่แล้วได้ยืน ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งจันทนะเทวบุตรพอยืนเรียบร้อยแล้วจึงกล่าวกับท่านพระโลมสกังคิยะดังนี้ว่าดูกระรภิกษุท่านทรงจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญได้ไหมท่านพระโลมสกังคิยะกล่าวว่าดูกระราท่านผู้มีอายุ เราทรงจำไม่ได้ก็ท่านทรงจำได้หรือดูกระภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็ทรงจำไม่ได้และท่านทรงจำคาถาสแสดงราตรีหนึ่งเจริญได้ไหมดูกระท่านผู้มีอายุเราทรงจำไม่ได้ก็ท่านทรงจำได้หรือดูกระภิกษุข้าพเจ้าทรงจำได้ดูกระท่านผู้มีอายุ ก็ท่านทรงจำได้อย่างไรเล่าดูกระราภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบันทุกรรมพลศิลาอาจที่ควงไม้ปาริชัตตะกะในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงในที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เทวดาชั้นดาวดึงว่า บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนือง ให้ปลุกโปรงเธอพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่า ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญดูกระระภิกษุขข้าพเจ้าทรงจำคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญได้อย่างนี้แลขอท่านจงร่ำเรียนและทรงจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเถิดเพราะอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ จันทนะเทวบุตรกล่าวดังนี้แล้วจึงหายไปณนะที่นั้นเองครั้งนั้นแหลท่านพระลมสกังคิยะพอล่วงราตรีนั้นไปแล้วจึงเก็บเสนาสนะถือบาทจีวรมุ่งจาริกไปยังพระนครสาวัตถีเมื่อจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถี ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีครั้นแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมัยหนึ่งข้าพระองค์อยู่ที่พระวิหารนิโครธารามเขตพระนคนกรกบิลพัทในสักกะชนบทขณะนั้นล่วงปฐมยามไปแล้วเทวบุตรตนหนึ่งมีรัศมีงามยิ่งส่องพระวิหารนิโครธารามให้สว่างทั่วเข้าไปหาข้าพระองค์อย่างที่อยู่แล้วได้ยืนณนที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้ว ได้กล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าดูกระภิกษุท่านทรงจำอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญได้ไหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเทวบุตรนั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวกับเทวบุตรนั้นดังนี้ว่าดูกระท่านผู้มีอายุเราทรงจำไม่ได้ ก็ท่านทรงจำได้หรือเทวบตรนั้นกล่าวว่าดูกระภิกษุแม้ข้าพเจ้าก็ทรงจำไม่ได้และท่านทรงจำคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญได้ไหมข้าพระองค์ตอบว่าดูกระ,ระท่านผู้มีอายุเราทรงจำไม่ได้ก็ท่านทรงจำได้หรือเทวบทนั้นกล่าวว่าดูกระภิษุ ข้าพระเจ้าทรงจำได้ข้าพระองค์ถามว่าดูกระระท่านผู้มีอายุท่านทรงจำได้อย่างไรเล่าเทวบุตรนั้นกล่าวว่าดูกระระภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบรรทุกรรมผลศิลาอาจที่ควงไม้ปาริชัตตกะในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงณนะที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เทวดาชั้นดาวดึงว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลน,นั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปรุกโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย พระโมณีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญดูกระภิกษุข้าพเจ้าทรงจำคาถาแสดงราตรีหนึ่งเจริญได้อย่างนี้แลท่านจงร่ำเรียนและทรงจำอุเทศและวิพัง ของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเถิดเพราะอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทวบทนั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงหายไปณที่นั้นเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาค ได้โปรดแสดงอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่ข้าพระองค์เธอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรภิกษุก็เธอรู้จักเทวดานั้นหรือไม่ไม่รู้จักเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูกระรภิกษุเทวบุตรนั้นชื่อว่าจันทนะ จันทนาเทวบุตรย่อมมุ่งประโยชน์ใส่ใจเอาใจฝักใยสิ่งทั้งปวงเงี่ยโสดลงฟังธรรมดูกรรภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะบุคคล ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้ บุคคลน,นั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุปร่งเธอพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวันพุ่งเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ว่ามีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหล่ว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญดูกระพิกษุก็บุคคลย่อมคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไรคือรำพึงถึงความเพลิดเพลิน ในเรื่องนั้นนั้นว่าเราได้มีรูปอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีเวทนาอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีสัญญาอย่างนี้ในการที่ล <ส h. S 1> ่วงแล้วได้มีสังขารอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีวิญญาณอย่างนี้ ในการที่ล่วงแล้วดูกรรารพิกษุอย่างนี้แหลชื่อว่าคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วดูกรรารพิกษุก็บุคคลไม่คำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วอย่างไรคือไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าเราได้มีรูปอย่างนี้ ในการที่ล่วงแล้วได้มีเวทนาอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีสัญญาอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีสังขารอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วได้มีวิญญาณอย่างนี้ในการที่ล่วงแล้วดูกระพิกษุอย่างนี้แหละชื่อว่า ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วดูกระรภิกษุก็บุคคลย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างไรคือรำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีเวทนาอย่างนี้ในการอนาคต พึงมีสัญญาอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีสังขารอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีวิญญาณอย่างนี้ในการอนาคตดูกรรารพิกษุอย่างนี้แหละชื่อว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงดูกรรารพิกษุ ็บุคคลจะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างไรคือไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆว่าขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีเวทนาอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีสัญญาอย่างนี้ในการอนาคต พึงมีสังขารอย่างนี้ในการอนาคตพึงมีวิญญาณอย่างนี้ในการอนาคตดูกระรภิกษุอย่างนี้แหลชื่อว่าไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงดูกระรภิกษุก็บุคคลย่อมงอนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไร คือกุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมของสัตบุรุษ ย่อมเล็งเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่าม <im leen> ีร euh <you> ูปบ้างเล็งเห็นรูปในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมเล็งเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีเวทนาบ้างเล็งเห็นเวทนา ในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างย่อมเล็งเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างเล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้างย่อมเล็งเห็นสังขาร โดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีสังขารบ้างเล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในสังขารบ้างย่อมเล็งเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้าง เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้าเล็งเห็นอัตตาในวิญญาณบ้าดูกร,ราภิกษุอย่างนี้แหละชื่อว่าง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันดูกร,ราภิกษุก็บุคคลย่อมไม่งอนแง่นในธรรมปัจจุบันอย่างไรคือ อริยาสาวกผู้สดับแล้วในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะฝึกดีแล้วในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษฝึกดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เล็งเห็นรูป โดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่เล็งเห็นรูปในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างย่อมไม่เล็งเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีเวทนาบ้าง ไม่เล็งเห็นเวทนาในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในเวทนาบ้างย่อมไม่เล็งเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสัญญาบ้างไม่เล็งเห็นสัญญาในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในสัญญาบ้าง ย่อมไม่เล็งเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาว่ามีสังขารบ้างไม่เล็งเห็นสังขารในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตาในสังขารบ้างย่อมไม่เล็งเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตา ว่ามีวิญญาณบ้างไม่เล็งเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่เล็งเห็นอัตตานในวิญญาณบ้างดูกระภิกษุอย่างนี้แหละชื่อว่าไม่งอนแงนในธรรมปัจจุบันบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้น พึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลุกโรงเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะพึงรู้ความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ว่ามีความเพียรไม่เกียรคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิดนี้แล้วท่านพระโลมสกังขิยะจึงชื่นชมยินดี พระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแลจบโลมสกังขิยะพัทเทกรัตะสูตร